หนึ่งในรถที่ขายดีที่สุดของ Audi ประเทศไทยครับ Audi Q3 วันนี้ผมจะพามาเจาะลึกรายละเอียดของเจ้าตัวนี้ครับ Q3 ว่าทำไมเขาจึงขายดีครับสำหรับ Audi Q3 นั้นสร้างขึ้นมาบนแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า MQB นะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะเป็นรถในไซส์ที่ Audi เรียกว่า Subcompact ฟังดูเหมือนเล็กแต่จริงๆแล้วเนี่ย Q3 นั้นจะอยู่ในไซส์ที่เรียกว่ากึ่งกลางระหว่างตัว Q2 กับ Q5 หรือถ้าเทียบกับ Mercedes-Benz ก็จะใหญ่กว่า GLA นะครับแต่จะเล็กกว่า GLC แล้วก็เทียบกับ BMW ก็แน่นอนครับว่าจะใหญ่กว่า X1 แต่จะเล็กกว่าX3 สำหรับคันที่เรารีวิวนั้นมีชื่อรุ่นว่า Audi Q3 40 PFSI Quattro S-Line Black Edition ตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อตามชื่อของเขา Quattro แล้วก็ได้รับการตกแต่งด้วยชุดแต่งแบบ S-Line และที่พิเศษสำหรับคันนี้ก็คือชุดแต่ง Black Edition ซึ่งคุณจะเห็นในแง่ของดีไซน์นะครับด้วยคันนี้เป็นสีดำblackout หมดเลยครับเป็นดำไปทั้งหมดนะครับเพราะโดยปกติเขาอาจจะมีสีเงินแซมเข้ามาหรือสีอื่นๆแซมเข้ามาแต่ว่าพอเป็น black edition ปุ๊บมันจะกลายเป็น all black ทันทีนะครับได้อะไรเพิ่มเข้ามาบ้างกับความเป็น S line และ black edition ก็คือในส่วนของตัวล้อนะครับเป็นล้อขนาด18นิ้วแต่เป็นล้อลายพิเศษนะสำหรับของ Audi Sport ด้วยพร้อมโลโก้นี่ Audi Sport สวยงามครับคือจะมีอีกรุ่นนึงก็คือเป็นรุ่น Sport Back Sport Back ก็จะเป็นตัวท้ายลาดนะครับส่วนดีไซน์ทางด้านท้ายตัวดีไซน์ยังเป็นดีไซน์สไตล์เดิมขณะที่ตัวของท่อไอเสียนี่นะฮะจะเป็นท่อหลอกนะครับเพราะว่าท่อจริงเขาจะซ่อนอยู่ข้างล่างทางด้านในตรงนู้นนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวนี้ครับโลโก้ของ40 TSFSI แล้วตัวคอโต้นี่คือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงว่ารถคันนี้เป็นรถแบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับสำหรับหัวใจของคันนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตรนะครับเบนซินแบบ Direct Injection Turbo ด้วยนะนี่ครับพิกัดกำลังอยู่ที่180แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่320นิวตันเมตรซึ่งจะแตกต่างจากอีกตัวนึงที่เป็นรหัสตัว 35TFSI ตัวนั้นจะเป็นแค่เครื่อง 1.4 ลิตรนะครับพิกัดกำลังก็ย่อหย่อนกันลงไปนะครับทั้งแรงม้าและแรงบิดความแรงจะสนุกสนานจะขับขี่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอตอนขับนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวเครื่องยนต์เองเนี่ยแค่บล็อก4สูบตัวนี้ถามผมว่าโอเคไหมโอเคแล้วและที่สำคัญคือเขาใช้ระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติ7สปีดต่างจากตัวรุ่น 1.4 ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติเป็นเพียงแค่6สปีดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของเทคโนโลยี7สปีดตัวนี้ดีกว่าแน่ๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออัตรากำลังน้ำมันน่าจะดีกว่าด้วยแรงขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นค่าตัวของเจ้าตัว 40TFSI Quattro นั้นอยู่ที่ 2,799,000 บาทต่างจากตัว 35TFSI ที่ราคาค่าตัว 2,550,000 บาทแต่ถ้าถามผมผมเชียร์ให้ซื้อรุ่นนี้นะผมเชียร์ให้ซื้อตัว Quattro เพราะแค่ระบบขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าได้ในส่วนของเกียร์อัตโนมัติแบบ7สปีดแค่นี้ก็คุ้มแล้วสำหรับพื้นที่ทางด้านหลังนะครับในห้องโดยสารนี่ผมว่า Q3 ค่อนข้างใหญ่นะดูระยะที่เหลือถือว่าเหลือเลยถ้าตามคำว่า Sub Compact มันควรจะเล็กกว่านี้แต่อย่างที่ผมบอกไว้ว่าคันนี้เขาขยายมาคือถ้าเทียบกับ Q2 เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเทียบกับ Q5 มันก็จะเล็กลงนั่งถามว่าสบายไหมสบายเลยพื้นที่ทางศีรษะนี่เหลือค่อนข้างเยอะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างโป่งแม้จะไม่มีซันรูฟนะครับว่าตัวนี้เป็นตัว SUVตัว SUV ก็จะใหญ่หน่อยนะครับจะมีพื้นที่อยู่แต่ถ้าเป็นตัว Sportback พื้นที่ทางด้านหลังศีรษะนี่จะค่อนข้างเหลือน้อยนะครับมีในส่วนของตัวแอร์หลังให้ด้วยนะครับแต่ปรับอุณหภูมิไม่ได้ถือว่าก็โอเคอยู่ในแง่ของการดีไซน์เองผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่าดูแล้วมันโชว์เพียวทันสมัยแต่มันจะเหลี่ยมเยอะไปสักนิดนึงตัวของ
พี่วางแก้วเล็กไปสักนิดนึงนะเนี่ยครับมันน่าจะวางไม่ค่อยได้นะครับได้แก้วเล็กเลยครับแต่ว่าแข็งแรงครับจับมานี่แข็งแรงมากครับดูแล้วดีครับตัวเบาะเองผิวสัมผัสดีผมค่อนข้างชอบเลยนะครับตัวผิวสัมผัสของตัวเบาะเนี่ยฮะดูแล้วเป็นงานละเอียดงานเนียนแล้วก็ถามว่าน่าจะทนทานไหมจากการที่ได้ลองสัมผัสอ่ะผมว่าทนและที่สำคัญคือความเป็นแบรนด์เยอรมันเนี่ยฮะในเรื่องของความทนทานนั้นขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับมาดูทางด้านหน้ากันบ้างครับด้านหน้านี่ก็มากับสัญลักษณ์ของความเป็นออลดี้แท้ๆเลยคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยรู้สึกได้เลยมันจะเป็นคอกพิทในสไตล์ของอวกาศนะครับหน้าจอถ้าเป็นรุ่นใหญ่ก็จะมี2จอแต่ถ้าเป็นรุ่นเล็กอย่าง Q3 ก็จะมีแค่จอเดียวเป็นจอระบบสัมผัสนะครับถามผมชอบนะนี่ใช้งานง่ายดูสิฟังก์ชันต่างๆมีค่อนข้างครบนะครับรวมถึงในส่วนของตัวAudi Drive Select ก็คือตัวโหมดการขับขี่นะเราเลือกได้นี่ปรับไฟต่างๆดีผมชอบและที่สำคัญคือนี่นะครับมีที่ชาร์จนะทั้งในแบบของ Type C แล้วก็ในแบบของ USB มีมาให้ครบถ้วนนะครับทั้ง2แบบเลยและที่สำคัญที่สุดก็คือเขารองรับในส่วนของ Android Auto ด้วยเราสามารถที่จะเสียบแล้ว Android Auto ก็จะติดขึ้นมาทำงานทันทีนะครับอ่ะนี่นะครับคือการทดลองใช้ในส่วนของตัว Android Auto นะเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับจริงๆมันเชื่อมต่อแบบบลูทูธได้แต่ตอนนี้เราจะเชื่อมต่อแบบใช้สายเคเบิลเนี่ยครับนี่มาแล้วเห็นไหมนี่มีแผนที่นำทางใช้ง่ายแค่เสียบเท่านั้นแล้วเขาก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับอ่ะดีงามแต่ถ้าไม่อยากใช้ก็แค่กดนี่ครับกลับมาก็จะเป็นหน้าจอปกติแล้วสามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆทั่วไปได้เลยในทันทีนะครับบอกเลยว่าฟังก์ชันพื้นฐานที่ให้มามีไว้ครบถ้วนนะครับไฟอยู่ตรงนี้นะครับมือซ้ายไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็มีครูซคอนโทรลให้นะครับมีแพดเดิลชิปให้หน้าจอเป็นแบบ Virtual Cockpit แล้วนะครับเราสามารถปรับนี่อยากดูความเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบท้ายตัดนะครับมากับสัญลักษณ์ S Lineในแง่ของคุณภาพการประกอบครับรถคันนี้ประกอบเยอรมันเพราะฉะนั้นเนียบเนียนแล้วก็แน่นมากๆครับแล้วมาดูทางฝั่งนี้ก็จะเห็นสัญลักษณ์ของควอโต้อันเป็นเครื่องหมายบ่งชี้ว่ารถคันนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับดูแล้วค่อนข้างครบนะใส่ฟังก์ชันต่างๆมาให้ถือว่าโอเคเลยแน่นอนครับว่าอาจจะขาดไปบ้างในส่วนของระบบเครื่องเสียงไม่มีตัว Bang & Olufsen นะครับนอกจากนั้นมีอะไรอีกบ้างก็มีให้มาครบนะครับทั้งเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮและที่สำคัญคือให้แก้วมาซึ่งถามผมนะไม่ได้มีประโยชน์เลยจริงๆสำหรับแก้วตัวนี้นะมันเหมือนกับว่าเป็นที่เขียบหรี่มากกว่าแต่ว่าไม่รู้สิผมว่ามันเกะกะถ้าได้มายังไงก็เอาไปเก็บดูแล้วเป็นรถที่มีฟังก์ชันต่างๆครบถ้วนและใช้งานง่ายตรงนี้คือจุดเด่นที่สุดที่ผมชอบนะที่เห็นโล่งๆตรงนี้ไปก็คือจริงๆมันจะเป็นส่วนของฟังก์ชันซันรูฟแต่เขาไม่มีมาให้นะครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็นออปชันที่ขาดหายไปธรรมดาครับเพราะว่าเพื่อให้ทำตลาดแข่งกับคู่แข่งได้นะครับเพราะคันนี้ 2,799,000 บาทได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อได้เครื่องยนต์180แรงม้ามันก็ว้าวแล้วนะเอ่ยมาขนาดนี้ก็ต้องไปลองขับมันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างไปครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดคอมฟอร์ตก่อนนะครับความรู้สึกแรกเลยคือเสียงเครื่องยนต์เบามากการเก็บเสียงการป้องกันเสียงจากภายนอกทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวของเสียงเครื่องยนต์แต่พอเราได้ขับเคลื่อนนะครับขับขี่ออกมานะครับเบาๆแล้วเนี่ยในส่วนของเสียงยางบนถนนที่มาจากพื้นที่เป็นพื้นคอนกรีตเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าได้ยินนะครับอาจจะไม่ถึงกับชัดมากแต่ก็ได้ยินอยู่แต่ถ้าเจอถนนที่เป็นคูขาเนี่ยโอ้ชัดเจนเลยนะครับแล้วเสียงจากภายนอกล่ะเสียงจากรถคันอื่นน้อยเสียงที่มาจากพื้นเนี่ยเราจะได้ยินชัดจะได้ยินเยอะกว่าเสียงที่มาจากทางด้านบนแล้วก็เสียงที่มาจากทางด้านหน้าตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นรถที่ทัศนวิสัยดีมากผมค่อนข้างชอบเคลียร์ชัดเสา A ไม่ได้ใหญ่จนเวอร์
ม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะครับทัศนวิสัยต่างๆเคลียร์ในส่วนของตัวกระจกมองข้างเองก็ค่อนข้างชัดและที่สำคัญคือมี Blind Spot Monitor ให้ด้วยนะครับความรู้สึกของการเป็นรถยุโรปเนี่ยชัดเจนมากแตกต่างจากรถญี่ปุ่นแบบว้าวรู้สึกได้เลยนะครับนี่ดูจังหวะเข้าโค้งอย่างนี้ยังนึบเลยครับเกาะเป็นตุ๊กแกเลยนะฮะจังหวะอัตราเร่งอะไรก็ทันใจดีครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าคุณกำลังมองหารถครอบครัวแล้วเร่งมาที่คิว3ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหานะส่วนต่างประมาณ 240,000 ถึง 250,000 บาทเนี่ยครับเลือกตัวขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นควอโต้อย่างตัว 40T SFI นะครับคุ้มค่ากว่าจังหวะเร่งนะเดี๋ยวจะลองเร่งให้ดูครับช่วงความเร็วประมาณ80คือพอขับรถยุโรปเนี่ยครับคุณจะมักจะเผลอความเร็วสูงขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่ารถมันจะขับแล้วไม่รู้สึกว่าเร็วนะครับพยายามทำความเร็วให้อยู่ในประมาณ80ให้ได้ครับมาพอได้แล้วประมาณ80เดี๋ยวเร่งให้ดูไปครับกดคันเร่งคิกดาวรอนิดนึงฮะนี่ใจนึงแล้วรถพุ่งขึ้นมา90 100 108 115 120นะครับใช้เวลานิดหน่อยครับมีจังหวะรอเหมือนกันนะครับมีถ้าช่วงความเร็วแบบ90แล้วกดขึ้นไปนี่110นะครับช่วงนี้ถ้ารอบเครื่องมานี่ไวอยู่นะครับแล้วที่สำคัญคือพวงมาลัยคมมากจังหวะที่เราเปลี่ยนเลนเนี่ยนิดเดียวก็เริ่มอยู่เลยอะจากโหมดคอมฟอร์ตไปแล้วขออนุญาตเปลี่ยนเป็นไดนามิกเลยจริงๆมีโหมดออโต้นะโหมดเอฟฟิเชนซีแล้วก็โหมดออฟโรดด้วยเพราะอย่างที่เรียนไว้ว่าคันนี้เป็นควอโต้ก็จะมีโหมดออฟโรดให้ด้วยนะครับมาตัวนี้เป็นโหมดไดนามิกแล้วก็โอ้เกียร์เป็น S เลยนี่แล้วถ้าพักเข้าไปทางนี้นะครับก็สามารถปรับเป็นเกียร์ M ก็คือเป็นแบบแมนนวลได้ใช้ตัวแพดเดิลชิฟต์ได้แต่คันเร่งนิดเดียวพุ่งมาเลยครับรอบเครื่องมาสูงเลยกินน้ำมันแน่นอนขอปรับมาใช้ตัวเป็นโหมดสปอร์ตโอ้ยกระฉับกระเฉงขึ้นชัดเจนแต่คันเร่งนิดเดียวรถจะค่อนข้างพุ่งครับและเนี่ยเราอยู่ในถนนที่กำลังทำก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยนั้นกำลังพัฒนาถนนกันอยู่เยอะมากครับมีการก่อสร้างมีอะไรเงี้ยฮะรถในลักษณะของ SUV แบบนี้ผมว่าเหมาะครับนี่กลับมาเป็นถนนคอนกรีตสร้างใหม่โอ้เรียบเนียนขับเนียนเลยอ่ะโอ้ยดีงามเนี่ยพอเจอถนนดีๆนี่เสียงยางบนถนนน้อยมากแทบไม่มีเลยนะนี่วิ่งประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจังหวะเร่งแซงโอ้รอบเครื่องแตะไปที่เรดไลน์เลยนะครับ 6,000 รอบต่อนาทีว้าวรถพุ่งดีมากครับโอ้จะ80เร่งมา90 100โอ้ขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วกว่าตัวปกติเยอะมากเลยครับโหผมชอบถูกใจเลยแต่ว่าคนนั่งข้างหลังหรือคนนั่งข้างอาจจะคอนควับควับควับได้นะครับถ้าขับแบบนี้นะจริงๆมีโหมด individual นะครับให้เราสามารถเซตอัพได้นะครับแต่คันนี้ก็เซตอัพได้แค่ตัวของเครื่องยนต์แล้วก็การตอบสนองของเกียร์และพวงมาลัยนะครับแต่จะไม่สามารถปรับช่วงล่างได้นะครับเอาละโหมดออโต้แล้วโหมดออโต้ก็จะกลางๆนะครับจะสบายๆหน่อยนะครับการขับขี่ด้วยความเร็วสูงเป็นอย่างไรบ้างก็เรียนตรงๆว่าเป็นรถที่ทรงตัวดีมากครับเกาะถนนหนึบคือจริงๆเราขับมา300โลแล้วครับแล้วไม่นับรวมที่เราเคยขับมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับในรุ่นนี้เราผมส่วนตัวผมค่อนข้างชอบมากแล้วก็เสียงรบกวนช่วงความเร็วสูงเนี่ยจะน้อยนะครับทรงตัวในรถจะค่อนข้างนิ่งเลยนิ่งๆเลยครับเนี่ยนี่หมอออโต้นะขึ้นไวเหมือนกันฮะเนี่ยครับความเร็วประมาณ140ถึงจะเริ่มมีเสียงลมจากด้านบนให้ได้ยินแบบเบาๆนะครับถ้าเจอถนนดีๆอย่างช่วงเนี้ยถนนดีเสียงยางบนถนนน้อยเลยนะครับวิ่งระดับ140นี่ทรงตัวแบบไม่คุณไม่รู้สึกเลยคุณเหมือนคุณขับรถญี่ปุ่นที่ความเร็วประมาณ90อ่ะเบรกเชื่อถือได้มั่นใจได้เต็มร้อยครับในหลายๆจังหวะที่
าจะต้องเบรกฉุกเฉินจริงๆนะครับตัวคันเบรกนั้นไม่ถึงกับหนักมากนะครับก็อยู่ในน้ำหนักที่กำลังดีไม่ต้องทำความคุ้นเคยสักเท่าไหร่ถ้าคุณขับรถญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับก็มาถึงก็สบายสบายเลยฮะนี่ฮะโอ้ยคล่องตัวดีมากยิ่งถ้าใช้งานในเมืองนะบอกเลยว่าไซส์นี้ถือว่าเหมาะสำหรับครอบครัวหรือคนที่ใช้คนเดียวคือถ้าเป็น Q2 ผมว่าเล็กไปนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันเป็นอย่างไรบ้างเอาเป็นว่าวันนี้ที่ผมขับนะเฉพาะวันนี้อย่างเดียวนะครับ180กิโลเมตรกว่าๆแล้วเนี่ยนะครับก็วิ่งทางยาวสลับในเมืองจอดติดเครื่องด้วยตัวเลขแล้วขับแบบเนี้ยเนี่ยฮะไม่ได้ขับแข่งประหยัดนะขับไปเรื่อยๆไปเปื่อยเลยนะครับ 12.4 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตามการแสดงผลบนหน้าจอโดยค่าเฉลี่ยความเร็วอยู่ที่44กิโลเมตรแล้วถ้าเป็นลองเทอมก็คือรวมคนอื่นๆที่ขับมาก่อนหน้าเราด้วยนะครับก็ประมาณ 1,900 กิโลเมตรเนี่ยนะครับตัวเลขนะโหดร้ายเหมือนกันแต่มันเป็นตัวเลขจริงคืออยู่ประมาณ9กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเพราะว่าจะต้องมีในส่วนของการใช้งานในเมืองการขับแล้วก็จอดอยู่นิ่งๆเฉยๆเลยโดยที่ไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ75ชั่วโมงโอ้นี่ฮะ9กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยอมรับได้นะตัวเลขทางยาวๆแบบสบายๆครับ100กว่า120ประมาณนี้นะครับไม่เกินที่กฎหมายกำหนดนะตัวเลขอยู่ที่ 14.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถามผมว่าน่าคบหาไหมก็เรียนกันตามตรงแบบนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถสำหรับครอบครัวที่เป็นยุโรปราคาไม่เกิน3ล้านถ้าคุณหาประมาณ2ล้านเนี่ยมันก็จะต้องไปอยู่กับ GLA แล้วก็ในส่วนของ X1 ที่เขาจะมีแคมเปญตรงนั้นอยู่ประมาณ2ล้านนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นตัว Q3 นี่ราคากระโดดขึ้นมาอยู่ประมาณตัวคอโต้เนี่ยครับ2ล้าน 799,000 บาทหรือ3เกือบ3ล้านนะครับเพราะอะไรเพราะเขาเป็นรถนำเข้าครับแล้วคุณได้เครื่องยนต์แรงระดับ180แรงม้าได้ระบบขับเคลื่อน4ล้อได้เกียร์อัตโนมัติ7สปีดเหมาะกับคนที่ต้องการรถไซส์แบบคอมแพคใช้งานในเมืองวิ่งออกทางต่างจังหวัดได้บ้างแล้วก็ทรงตัวดีไม่ห่วงในเรื่องของการบริการหลังการขายเพราะต้องยอมรับว่า Audi นั้นยังไม่แพร่หลายยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศเท่ากับแบรนด์คู่แข่งอย่าง BMW หรือ Mercedes-Benz นะครับมีแค่เรื่องเดียวที่เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเนี่ย Audi ยังมีจุดที่สู้ไม่ได้ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงนะครับก็คือในส่วนของการบริการหลังการขายนั่นเองนะครับเพราะว่าแค่ไม่แพร่หลายแต่ในแง่ของอะไรในแง่ของการดูแลขีดความสามารถของช่างผมบอกเลยนะว่าช่างเขาซ่อมได้หมดนะครับอะไรราคาถูกลงกว่าเดิมเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวแทนเดิมที่เขาเคยทำตลาดอยู่ตัวแทนรายใหม่เนี่ยเขาปรับราคามาอยู่ในจุดที่เหมาะสมและสมเหตุสมผลไม่ได้เอากำไรจนเวอร์เกินไปจนผู้บริโภคถึงกับต้องร้องโอยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ใครก็ตามที่ดูผ่านทางช่อง MGR Online Video เรามีอีกหนึ่งช่องพิเศษสำหรับคนที่เป็นสายฮาร์ดคอร์สำหรับรถนะครับก็คือในส่วนของช่อง Motoring X ไปตามกันได้ที่ช่องนั้นนะครับทั้งในส่วนของเพจ Facebook รวมถึง YouTube Channel TikTok Channel แล้วก็ IG Instagram Twitter Motoring X